ิธีดูแลผิวไม่ให้แก่ในวัย40บวกค่ะริ้วรอยนะคะถือเป็นหนึ่งปัญหานะคะที่คุณสามารถแก้ไขและดูแลเองได้ค่ะหากคุณเข้าใจถึงปัญหานะคะและสาเหตุในการเกิดริ้วรอยในวัย40บวกของคุณค่ะดังนั้นนะคะคลิปนี้ปุ้ยจะบอกให้คุณเข้าใจเลยค่ะว่าริ้วรอยของคุณเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะในวัย40บวกพร้อมทั้ง3วิธีการแก้ไขปัญหาริ้วรอยอย่างได้ผลชนะอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะปุ้ย for the app channel นะคะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะเพื่อนเก่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยค่ะ3ปัจจัยที่ส่งผลให้ผิวของคุณนะคะดูมีอายุแล้วก็มีริ้วรอยเกิดขึ้นค่ะ1อายุที่มากขึ้นค่ะทำให้ร่างกายเราผลิตคอลลาเจนอิลาสตินไฮยาลูรอนน้อยลงไปค่ะซึ่งทั้ง3สารเหล่านี้นะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าทำให้ผิวของคุณนะคะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลนะคะแล้วก็ดูชุ่มชื้นค่ะจึงทำให้ผิวหน้าของคุณนะคะมีริ้วรอยหย่อนคล้อยไม่กระชับค่ะเนื่องจากเซลล์ผิวหน้าของคุณนะคะไม่อุ้มน้ำนะคะแล้วก็เกาะกันแน่นเหมือนยังเคยค่ะเซลล์ผิวที่อิ่มน้ำของคุณนะคะก็จะผอมลงค่ะฟีบลงนะคะผิวหน้าของคุณก็จะบางลงค่ะสูญเสียความหนาแน่นค่ะสังเกตได้จากความหย่อนคล้อยของผิวหน้าที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาผิวหน้าที่เกิดขึ้นค่ะบางทีคุณจะรู้สึกว่าตัวเองผิวบางลงนะคะแล้วก็ผิวเริ่มที่จะแพ้ง่ายค่ะ2การไหลเวียนของเลือดบนผิวหน้าของคุณนะเสื่อมลงค่ะทำให้ออกซิเจนนะคะแล้วก็อาหารไปเลี้ยงที่ผิวหน้าของคุณไม่ได้ค่ะทำให้ใบหน้าของคุณหมองคล้ำนะคะไม่กระจ่างใสค่ะแล้วก็ดูไม่มีน้ำมีนวลค่ะ3นะคะปัจจัยภายนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดมลภาวะฝุ่นนะคะหรือแม้แต่การล้างหน้าที่ไม่ถูกต้องของคุณค่ะล้วนแต่ทำลายผิวหน้าของคุณนะคะทำให้ผิวของคุณมีริ้วรอยและจุดด่างดำเกิดขึ้นค่ะดังนั้นนะคะการดูแลผิวในวัย40บวกให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอนะคะต้องประกอบไปด้วย3วิธีที่ถูกต้องค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การล้างหน้านะคะบำรุงผิวค่ะแล้วก็ทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดค่ะ1การทำความสะอาดผิวหน้าค่ะที่หลายๆคนละเลยแล้วก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญค่ะซึ่งจริงๆแล้วสำคัญมากนะคะเพราะถ้าคุณเลือกใช้โฟมล้างหน้าผิดเนี่ยไม่เหมาะกับวัยของคุณเนี่ยเขาก็จะไปทำลายเซลล์ผิวของคุณค่ะทำให้ผิวของคุณนะคะสูญเสียวอลลุ่มแล้วก็ความหนาแน่นค่ะซึ่งนั่นเองเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่ทำให้ผิวของคุณแก่ค่ะมีริ้วรอยนะคะแล้วก็หย่อนคล้อยเร็วกว่าผิวทั่วไปค่ะดังนั้นนะคะคุณควรจะเลือกโฟมล้างหน้าที่เหมาะกับวัย40บวกค่ะนั่นคือนอกจากจะทำความสะอาดผิวหน้าของคุณเนาะชำระล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีออกไปแล้วเนี่ยยังต้องสามารถนะคะจะปรับสมดุลผิวหน้าของคุณนะคะให้กลับมาเป็นปกติค่ะแล้วก็มอบคืนความชุ่มชื้นกลับไปให้กับผิวของคุณค่ะดังนั้นนะคะเซลล์ผิวหน้าของคุณก็จะกลับมาอิ่มน้ำเหมือนตอนสาวๆค่ะ2ขั้นตอนการบำรุงผิวในวัย40บวกนะคะปัญหาที่เกิดกับพวกเราอย่างแน่นอนเลยนะคะนั่นก็คือริ้วรอยค่ะความหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็ผิวที่บางลงค่ะดังนั้นนะคะคุณควรจะเลือกเซรั่มลดริ้วรอยนะคะที่เหมาะกับผิวของคุณค่ะช่วยแก้ไขทั้ง3ปัญหานี้นะคะก็คือสามารถช่วยคุณในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ยกกระชับได้ด้วยนะคะพร้อมทั้งทำให้ผิวของคุณหนาแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะ3การปกป้องผิวจากแสงแดดและฝุ่นค่ะการเลือกครีมกันแดดนะคะเรียกว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็การเลือกครีมบำรุงผิวเลยค่ะเนื่องจากแสงแดดนะคะมลภาวะหรือฝุ่นนะคะสามารถทำร้ายผิวของคุณนะคะทำให้ผิวของคุณมีริ้วรอยค่ะแล้วก็จุดด่างดำเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าคุณบำรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ไม่ปกป้องเนี่ยค่ะก็จะทำให้ปัญหาเดิมกลับมาวนซ้ำค่ะหรือเลือกครีมกันแดดนะคะที่ปกป้องได้อย่างไม่เต็มที่ค่ะก็จะทำให้คุณเสียเงินนะคะในการซื้อครีมบำรุงมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่คุณมองหาครีมกันแดดนะคะควรจะมองหาครีมกันแดดค่ะที่สามารถปกป้องแสง UV นะคะทั้ง UVA UVB ให้กับคุณค่ะและยังสามารถปกป้องรังสี IR นะคะแล้วก็บูไลท์นะคะจากมือถือของคุณด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณใช้มือถือเรียกว่าทุกวันนะคะแล้วที่สำคัญแนบหน้าคุณอีกด้วยค่ะเรียกว่าร้ายแรงไปกว่าแสงแดดอีกด้วยนะคะตอนนี้นะคะฝุ่นค่ะมลภาวะถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่เป็นปัญหาร้ายแรงแล้วก็สำคัญมากในโลกนี้ค่ะที่สำคัญเขายังทำให้คุณ
มีริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำเกิดขึ้นด้วยค่ะดังนั้นเวลาคุณเลือกครีมกันแดดนะคะคุณควรจะเลือกให้สามารถป้องกันฝุ่นและมลภาวะได้อีกด้วยค่ะจึงเรียกว่าคุณใช้ครีมกันแดดแล้วคุณสามารถปกป้องได้ครบทุกปัญหาเลยค่ะปัจจุบันนะคะปุ้ยใช้ Elya Rose Serum ค่ะที่มีนวัตกรรม Moon Nepsis Peptide นะคะซึ่งแก้ปัญหาริ้วรอยโดยตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะหรือว่ารอยตีนกาค่ะพร้อมทั้งยกกระชับนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของปุ้ยหนาแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ไม่มีจุดด่างดำอีกด้วยนะคะจากไวที่มากขึ้นค่ะโดยสารโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะแล้วก็สเต็มเซลล์โลกุหลาบค่ะเรียกว่า1ขวดนะคะแก้ปัญหาไว51ของปุ้ยได้ทั้งหมดเลยค่ะปุ้ยใช้คู่กันนะคะกับ Elya Rose Whitening Cream ตัวนี้ค่ะที่มีสารสกัดนะคะเมลาซิโลนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทำลายเม็ดสีเก่าค่ะแล้วก็ยับยั้งการเกิดเม็ดสีใหม่นะคะและยังมีโสมเกาหลีนะคะที่ไปกระตุ้นนะคะทำให้เส้นเลือดฝอยบนใบหน้าของคุณนะคะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนำพาออกซิเจนนะคะแล้วก็อาหารไปเลี้ยงหน้าของคุณค่ะนำซ้ำนะคะยังช่วยเดรนของเสียนะคะออกจากเซลล์ผิวหน้าให้กับคุณอีกด้วยค่ะใบหน้าของคุณก็จะกระจ่างใสได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณสนใจ Elya Rose คู่นี้นะคะตอนนี้ Elya เขามีจัดโปรโมชั่นคู่กันนะคะเรียกว่าลดมากกว่า 50% ค่ะในเซตนะคะก็จะมีคอลลาเจนมูดโฟมค่ะที่เหมาะกับผู้หญิงในวัย40บวกโดยตรงนะคะนอกจากเขาจะช่วยล้างหน้าของคุณให้คลีนแล้วนะคะสามารถล้างสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็สารเคมีออกจากผิวหน้าของคุณค่ะเขายังสามารถคืนความสมดุลและก็ความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณนะคะทำให้ผิวของคุณออร่าค่ะแล้วก็ลดริ้วรอยด้วยค่ะเพราะว่ามีสารสกัดนะคะคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกค่ะแล้วก็เปปไทด์คอมเพล็กซ์จากฝรั่งเศสค่ะพร้อมทั้งยังมีครีมกันแดด Elya X นะคะที่ไม่ใช่ปกป้องแต่เพียงแสงแดดนะคะ UVA UVB ค่ะแต่ยังสามารถปกป้องแสงจากมือถือนะคะรังสี IR Blue Light นะคะแล้วก็กันมลภาวะแล้วก็ฝุ่นให้กับคุณอีกด้วยค่ะเรียกว่าใช้เพียงแค่หลอดเดียวเท่านั้นนะคะแต่คุณสามารถปกป้องผิวหน้าของคุณนะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆอย่าพลาดนะคะเซตนี้นะคะจะมีจัดโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่3นะคะถึง6มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็จำกัดเพียงแค่50เซตเท่านั้นค่ะสามารถไปซื้อกันได้เลยนะคะที่สยามพารากอนชั้น5นะคะงานออกร้านปริยัติท่านทูตค่ะบูธ N11 นะคะแอลย่าจะไปออกบูธที่นั่นนะคะวันที่3ถึง6นี้เท่านั้นนะคะจำกัดเพียงแค่50เซตค่ะใครไปก่อนถึงก่อนซื้อก่อนนะคะก็ได้ราคาพิเศษนะคะลดมากกว่า 50% ค่ะเป็นเซตนี้นะคะมี4ตัวนะคะก็คือ Elya Rose Serum นะคะ Rose Cream ค่ะแล้วก็กันแดดพร้อมกับโฟมล้างหน้าค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปสยามพารากอนนะคะก็สแกนบาร์โค้ดบนหน้าจอนะคะหรือว่าเสิร์ชคำว่า Elya นะคะ Elya ค่ะ Elya นะคะแล้วก็คลิกทักไปเลยค่ะบอกว่าสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะสอบถามไปที่แอดมินได้เลยค่ะรับรองได้ราคาพิเศษลด 50% อย่างแน่นอนค่ะต้องรีบกันหน่อยนะคะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่สนใจเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงในวัย40บวกนะคะก็อย่าลืม Subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย 40 up